ช่อง3 HD และบริษัทกันตนากรุ๊ปเต็มใจเสนอคดีเด็ด Secret File ช่วงที่1สนับสนุนโดย Hilux Revo Pre-Runnerสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กิรติการกุลกับรายการคดีเด็ด Secret File วันนี้เรายังคงมีคดีฮาๆสนุกสนานครบรถมาให้ชมมากมายเช่นเคยคดีเด็ด Secret File สัปดาห์นี้จะได้พบกับเรื่องของคนโดนทำร้ายอย่างลึกลับที่ไม่รู้ว่าใครทำไปดูความพยายามของคนที่ดึงรถไม่ให้ล้มงานนี้จะสำเร็จหรือไม่เรื่องของควันขโมงที่ต้องยกขโยงมาดับห้องนี้ครับห้องนี้ครับควันขโมงเลยไปดูการขนส่งแบบด่วนด่วนจนพังทลายไอ้ตัวหาตำรวจเลยนะกฎหมายคลายคดีกับเรื่องวุ่นๆของเจ้ามือหวยที่แจ้งจับตัวเองคดีเด็ดต่างแดนกับความเข้าใจผิดจนเป็นเรื่องเป็นราวของคนชอบกินซอสพริกระทึกพยาบาลมีอาการหายใจไม่ปกติงานนี้หมอก็ตื้อปฏิเสธหมดเลยแต่บอกว่าเพิ่งมาเป็น2ปีที่แล้วไปดูมอเตอร์ไซค์สุดสวยกับการออกตัวสุดเสียวเรื่องนี้เป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายแต่จะกระทำแบบไหนไปดูเรื่องใครคือคนร้ายสวัสดีครับผมประวิตรเคทรัพย์ครับอยู่ในชุมชนบ้านบ่อละวาดสัมมะโรงเพชรบุรีครับมีเรื่องเล่าอยู่ว่าครับมีพี่โล้นครับกับพี่ฟันเดินนานะครับคนในหมู่บ้านของเราเองนี่แหละครับก็วันหนึ่งครับเขามีงานกินเลี้ยงครับเขาไปกินในหมู่บ้านกันที่หมู่บ้านแห่งนี้กำลังมีการจัดงานเลี้ยงกันอยู่ครับเฮ้ยชนเลยชนเลยชนเฮ้ยชนชนชนเลยนานๆหมู่บ้านเราจะมีงานเลี้ยงสักทีเราต้องจัดให้เต็มไม่เมาไม่เลิกเต็มที่หรือว่าเต็มที่เลยโอ้โหเฮ้ยอะไรตกใจอะไรครับมาแล้วมาแล้วอะไรมาอะไรมาวะวิ่งหนีแล้วหนีหนีโอ้ยรอดมาได้แต่พี่มีอะไรเลอะบนหัวเลือดเฮ้ยแล้วไปโดนอะไรมาเลือดออกอ่ะไปทำหัวโอ้ยเลือดผู้ใหญ่ตกลงผู้ใหญ่หาคนที่ทำหัวผมแตกได้ยังเนี่ยฮะนี่มันผ่านมาหลายวันแล้วนะผู้ใหญ่นะที่แกวิ่งหนีวัวแล้วหัวแตกวันนั้นโดนคนทำร้ายมาเหรอเนี่ยข้าก็ถามคนในหมู่บ้านหมดเลยนะก็ต่างคนต่างก็บอกว่าไม่ได้ทำเองโอ้ยมันจะเป็นไปได้ไงผู้ใหญ่วันนั้นผมรู้ตัวอยู่นะนี่ยังไม่ได้เมาอะไรขนาดนั้นด้วยซ้ำข้าว่าเองเมาแน่ๆเองลองนึกดูให้ดีที่ว่าเมาแล้วไปหัวไปฟาดกับอะไรหรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้เลยผู้ใหญ่ผมเมาวันนั้นผมก็จำได้ผมรู้สึกเลยนั้นว่ามันมีคนเนี่ยเอาของมีคมเนี่ยไอ้หัวผมอ่ะผู้ใหญ่ต้องหาตัวมันให้เจอนะหาแล้วหัวผมแตกเลยเย็บกี่เข็มเนี่ยเฮ้ยวางวางวางฮะมานี่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 เนี่ยมามานี่มานี่นั่งถ่ายมาโอ้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เองหายไปไหนมาวะพักนี้ไม่เห็นหน้าเห็นตาในว่างอยู่บ้านอ๋อไม่ว่างอยู่บ้านฮะคนนี่มึงเนี่ยจะได้เรื่องไหมเนี่ยอยู่บ้านไอตอนที่พวกเองวิ่งหนีวัวกันเนี่ยเองเห็นไหมว่าใครทำหัวไอ้ดีแตกไม่เห็นอ้าวเพื่อนก็บอกไม่เห็นผมมั่นใจเลยผู้ใหญ่ว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งอะทำหัวผมแตกอ้าวแล้วมึงปิดปากทำไมวะเออนี่ก็ปิดมาตั้งแต่เดินมาแล้วมึงจะอายทำไมก็ฟันมึงก็เห็นกันมาตลอดเออไอ้นี่ไอ้มีพิรุธนะเนี่ยฮะไอ้ทำงี้มีพิรุธนะเนี่ยมีพิรุธมากด้วยมึงจะออกไหมจะไม่ออกกูทุบมึงเฮ้ยแล้วแกไปทำอะไรมาทำไมฟันหล่ออย่างนั้นล่ะเฮ้ยผู้ใหญ่ฟันไม่หล่อวะเรื่องอย่างนี้ถ้าบอกตึงยักษ์มึงก็น่ากอดตึงยักษ์ไม่โกรธเดียวโกรธไปเดียวกระหังที่หงิงงัวฟันกูอะกระเฉาะหัวมือกระหังที่หงิงงัว
ฟันตัวและข้อหัวมือแต่ให้ทีระหว่างวิ่งหนีวัวฟันพี่แกไปเฉาะหัวเพื่อนเขาหนีวัวฟันมึงมาเฉาะหัวกูหัวกูเลยแตกฟันมึงโอ้ยไอ้ไอ้โอ้ยไอ้บ้าโอ้โหไอ้นี่กูใหญ่ผมเจอตัวแล้วคนความหัวผมแตกเออนี่ผมเกรงใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ต้องทะเลาะกันก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุไงต่างคนก็ต่างหนีถูกไหมแต่มันทำหัวผมแตกนะหัวเองไปกระแทกฟันมันฟันมันก็ไปเฉาะหัวเองก็ถือว่าสองคนเจ้ากันเอ้ามันเจ้ายังไงเนี่ยหัวผมแตกเขาชอบให้คนหลอกนะเออก็งงนะถือว่าเจ้ากันโอเคเอามาจับมือจับมืออ่าโอเคจุบปากจุบปากก็ได้จุบปากแฮปปี้เอนดิ้งเว้ยแต่อย่างน้อยสุดท้ายเรื่องนี้ก็คลี่คลายให้หายข้องใจเสียทีถ้าไม่เจอพี่เหยินในวันนั้นป่านี้ก็คงยังตามหาคนร้ายไม่เจอไปอีกนานไม่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนผู้ใหญ่ก็เลยบอกแน่เจอตัวแล้วนี่แหละครับก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมฟันถึงหักไอ้นั่นก็ทำไมหัวแตกเพราะเหตุนี้ดิครับฟันไปเฉาะหัวพี่โลนเขาให้ เหตุการณ์นี้ก็เพิ่งมารู้เมื่อเวลาผ่านไป1เดือนนะครับก็เลยเป็นที่มาของพี่โลนและพี่ฟันเยินของบ้านบรวาสสมรงเพชรบุรีครับถ้าจะหาคนผิดก็ต้องไปลงที่วัวแล้วแหละขอขอบคุณคุณประวิตรเครือทรัพย์จังหวัดเพชรบุรีเจ้าของเรื่องใครคือคนร้ายเรื่องนี้ไปดูว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงหรือเปล่าเรื่องไม่ยอมให้หลงขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนพี่คนนี้แกเป็นช่างครับเก็บงานเสร็จแล้วเรียบร้อยก็กำลังจัดแจงเอารถเข้าไปไว้ในร่มรอลูกค้ามารับเอาเฮ้ยเฮ้ยดึงไว้ดึงไว้อย่าปล่อยนะล้มไปแล้วก็หลายพันเลยนะนั่นน่ะดูครับพี่แกก็เข็นรถมาอยู่ดีๆรถเสียหลักสะดุดเข้ากับพื้นเอียงกระเท่เล่เลยแต่พอพี่แกพยายามออกแรงดึงรถขึ้นมากระดานยกไม่ขึ้นซะอีกก็รถบิ๊กไบค์น้ำหนักมันเยอะครับคุณผู้ชมใครว่าจะยกขึ้นมาได้ง่ายๆตอนนี้พี่แกก็เลยทำได้แค่ยื้อไว้ครับแล้วทางร้านกระดานเหลือพี่แกอยู่คนเดียวอีกโอ้ยชีวิตเบาตรงๆนะตอนนี้อยากมีใครสักคนมาอยู่ข้างๆจริงๆเลยแต่ดูครับพี่แกก็ไม่ละความพยายามก็ยังว่ารถของใครใครก็หวงเกิดล้มเป็นรอยขึ้นมาเนี่ยเจ้าของรถต้องเสียใจแน่ๆแกก็เลยต้องยื้อไว้สุดชีวิตครับเอาขึ้นไหมขึ้นไหมเอาฮึพยายามหน่อยเอาเอาจัดท่าใหม่ให้เรียบร้อยแล้วก็เฮ้ยเรียบร้อยสำเร็จหลังจากยื้อกันมานานพี่แกออกแรงเฮือกสุดท้ายดึงรถขึ้นมาได้อย่างไร้รอยขีดข่วนครับนี่นะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆสุดยอดไปเลยครับพี่สุดยอดขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนที่แน่ๆก่อนมีความพยายามต้องมีกล้ามด้วยไม่งั้นไม่รอดแน่ขอขอบคุณคลิปจากช่อง TikTok @jocarcenter เจ้าของเรื่องไม่ยอมให้ล้มใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราตามช่องทางต่อไปนี้หากได้ออกอากาศคุณจะได้รับของรางวัลพิเศษจากทางรายการคุณก็เป็นได้นะทีมงานคดีเด็ดน่ะพักสักครู่ยังมีคดีเด็ดๆให้ดูอีกเพียบคดีเด็ด Secret File คดีเด็ด Secret File ช่วงที่2สนับสนุนโดยสบู่เภสัชคดีนี้ไปดูเหตุเพลิงไหม้ควันขโมงดับด่วนเรื่องไฟไหม้ควันขโมงสวัสดีครับผม10ตำรวจเอกปฏิภาณโชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ร่มเกล้าครับประชาชนครับมีไฟไหม้ครับรถดับเพลิงมา
โอ้โหคุณตำรวจได้รับแจ้งมีเพลิงไหม้ก็รีบมาครับเร็วๆๆไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ห้องไหนห้องไหนไฟไหม้ครับห้องนี้ครับห้องนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวควันขโมงเลยมีคนอยู่โอ้ยไม่ต้องขอแล้วควันขโมงขนาดนี้คนไม่มีหรอกเข้าไปเลยควันเข้าไปเลยเอาเร็วๆๆเอาทุบๆๆไฟไหม้ดูเรื่องใหญ่เลยฮะทุบแล้วเข้าไปแล้วเฮ้ยไม่มีไฟก็ควันออกมาจากห้องนี้นี่มันควันอะไรเนี่ยไอ้นี่เองทำอะไรกันเนี่ยเอ้ากินหมูกระทะกินหมูกระทะกินหมูกระทะกับควันอะไรขนาดนี้เนี่ยกินหมูกระทะเตาเดียวทำไมควันมันเยอะขนาดนี้วะโอ้มันมีเรื่องอะดิทีแรกกับเตาเดียวนะมีกันทั้ง8คนไม่ทันกินแย่งกันกินเลยแล้วไงอ่ะเอ้าผมก็เลยจัดเลยคนละเตาอ้าวมี8คนหมายความว่าก็หมูกระทะ8เตาพอมบ้าในขนาดนี้ไม่ได้นะเอาไอ้บ้าไอ้บ้า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 เอาไป8ไอ้บ้าเลยโอ้โหกำลังนั่งย่างหมูกระทะควันออกเยอะมากครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเอ้าทำอะไรทำไมควันเยอะจังอ๋อกำลังปิ้งย่างครับหมูกระทะกันอยู่วันหลังถ้าจะกินหมูกระทะเป็นหมูคณะขนาดนี้อีกแนะนำเลยนะไปกินที่ร้านจำไว้ขอขอบคุณสิบตำรวจเอกปฏิภาณโชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ร่มเกล้าเจ้าของเรื่องไฟไหม้ควันขโมงเรื่องนี้ไปดูบ้านสุดซิ่งบ้านซิ่งได้ไงไปดูเรื่องรีบไปส่งศาลาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนรถติดกล้องคันนี้ขับมาอยู่ดีๆก็เจอรถบรรทุกคันนี้ขับแซงครับโอ้โหจะไปส่งศาลาที่ไหนแล้วเนี่ยวิ่งซะเร็วเลยอู้ยดูแซงซ้ายแซงขวาคนขับรถติดกล้องคันนี้อดทนไม่ได้ครับกว่าจะไปส่งลูกค้าหลังคาหายโอ้ยมันไม่มีทางหลุดหรอกถ้าผมไม่มั่นใจว่ายึดมันนั่นแล้วผมไม่ขับเร่งขนาดนี้หรอกพี่โยเอ้ยขับเร็วแค่นี้ทำมาตกปงตกใจจะมาหวังว่าจะเห็นหลังคาปลิวเหรอไม่มีหวังซะหรอกเราที่นี่ไปในขนาดนั้นเฮ้ยนั่นหลุดมาทั้งอันเลยว้ายโอ้โหหลังคาปลิวจริงๆครับแต่โครงสร้างมันหลุดออกมาจากรถทั้งอันเลยครับดูสิครับเศษกระจัดกระจายเต็มถนนเลยว่าแล้วว่าแล้วไม่มีผิดเลยคนที่ขำที่สุดครับก็เป็นเจ้าของรถติดกล้องคันนี้นะครับที่พูดเล่นๆแล้วกลายเป็นจริงได้เนี่ยกว่าจะไปส่งลูกค้าหลังคาหายแล้วมันก็หายจริงๆครับหายทั้งหลังไม่ได้หายแต่หลังคาโอ้โหเกลื่อนถนนว่าแล้วว่าแล้วคุณไม่มีผิดเลยคุณไม่มีผิดเลยแล้วเขาบอกแล้วว่าไม่รีบไม่ไปลงได้ในอย่างช้าก็ขอฝากถึงผู้ขับขี่ในการบรรทุกของต่างๆควรเลือกรถให้ถูกประเภทในการขนส่งไม่บรรทุกของเกินขนาดและขับขี่อย่างมีสติระมัดระวังใช้ความเร็วไม่เกินตามกฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยของตนเองของที่บรรทุกและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนอย่างนี้ต้องเรียกว่าศาลาลอยลอยละลิ่วเลยด้วยขอขอบคุณคุณดิษฐพรแก้วมุนีโชคจังหวัดภูเก็ตเจ้าของเรื่องรีบไปส่งศาลาพักแป๊บเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อครับคดีเด็ด Secret File คดีเด็ด Secret File
ช่วงที่3สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper คดีนี้ไปดูเจ้าแห่งเจ้ามือระดับเซียนเหยียบเมฆยังไงไปดูในกฎหมายคลายคดีเรื่องเจ้ามือแจ้งจับตัวเองในคนหัวโล้นเสื้อลายเนี่ยเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินครับกำลังคุมการรับแทงอยู่เลยแล้วเป็นยังไงครับเป็นเรื่องได้ยังไงไปฟังครับครับได้ได้เจ๊เจ๊แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเฮ้ยเฮ้ยพี่อะไรไอ้เลขเนี่ยเขาอั้นนะเขาไม่รับแต่พี่ยังรับอีกเหรอก็ดีสิวะเจ้าอื่นเขาไม่รับข้ารับคนเดียวข้าก็รวยคนเดียวเนี่ยเฮ้ยพี่เดี๋ยวมันถูกเอานะอู้ยเอ็งนี่งงไงไอ้เลขดังๆนี่ข้าเห็นมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วปีนึงจะออกสักรอบนึงมั้งวันนี้นะเว้ยเป็นวันรวยของข้ารับไปเลยนี่เฮียเฮียรับครับพี่คนจะเป็นถึงเจ้ามือเนี่ยมันต้องใจใหญ่อย่างนี้แล้วพอหวยออกพี่อะไรอะไรวะไอ้สามตัวบนที่พี่รับอ่ะมันออกหมดเลยนะเอาแล้วเฮ้ยแล้วคนแทงเยอะไหมวะนับไม่ถ้วนโอ้โหก็พี่รับไม่อั้นอ่ะเขาแห่มาแทงพี่กันหมดเลยอ่ะตายแล้วแล้วถ้าข้าไม่จ่ายมันจะเกิดอะไรขึ้นวะก็ตายดิพี่พี่ต้องก็จ่ายเต็มไม่อั้นเลยเด็กที่ไหนจ่ายวะเนี่ยแล้วสามตัวบนเลยเอ้ยตายนั่นไงพี่จับซับซ้อนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดูเฉยเงียบเลยข้ามีวิธีแก้ไขแล้วเว้ยไอ้โทรหาตำรวจเดี๋ยวนี้เลยไอ้โทรหาตำรวจเดี๋ยวนี้เลยอะไรทำไมโทรหาตำรวจทำไมโทรให้เขามาจับเราไงฮะพี่บ้าไปแล้วเหรอเสียตังค์ถึงกับบ้าเลยเหรอพี่ทำไมได้บ้าเว้ยไอ้โทรหาตำรวจเร็วๆโอ้โหแล้วจะโทรหาตำรวจทำไมก็บอกเขาว่าเราเนี่ยเป็นเจ้ามือหวยบ้าเหรอไม่ได้บ้าแค่นั้นยังไม่พอบอกเขาด้วยว่าให้รีบมาจับเดี๋ยวนี้เลยเร็วเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินโทรแจ้งตำรวจมาหาพระแสงของเงาอะไรโอ้โหลูกค้าหวยมาเอาเรื่องกันเพียบเลยขอถอยนะครับขอเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยครับถอยครับผมถอยขอเจ้าหน้าที่ทำงานโอ้โหเอาตำรวจมาจริงด้วยเอาถอยโดนจับเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยว้าอ่ะโดนจับซะแล้วอ่ะอ้าวโอ้จ่ายไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยจะเป็นจริงๆนะเนี่ยงูนี้คงต้องยกซะแล้วล่ะเอ้าโดนจับอ่ะว้าโอ้โหว้าแกนี่ผงเป้งเลยนะเนี่ยมันเล่นแผนแบบนี้โอ้โหโอ้โหโทรเรียกตำรวจมาจับตัวเองซะเสียค่าปรับนิดเดียวไม่ต้องจ่ายทั้งวงเลยว่ะโอ้โหชั่วได้ช่วยเลยนะแกจากละครนะครับคนขายหวยเนี่ยคิดแผนการได้หัวสายมากแต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหวยใต้ดินมีความผิดทางกฎหมายและผิดกฎหมายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการพนันมาตรา12ผู้ซื้อเนี่ยมีโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีส่วนคนขายเนี่ยจำคุกตั้งแต่3เดือนขึ้นไปจนถึง3ปีและมีโทษปรับตั้งแต่500บาทจนถึง 5,000 บาทเมื่อการเล่นหวยใต้ดินผิดกฎหมายหนี้ที่เกิดจากการพนันจากหวยใต้ดินเนี่ยย่อมไม่สามารถบังคับซึ่งกันและกันได้หากผู้ซื้อไม่ชำระราคาให้แก่ผู้ขายหรือผู้ขายไม่ส่งเงินให้กับผู้ซื้อก็ไม่สามารถเรียกร้องใดๆต่อกันได้ฝากถึงผู้ซื้อและผู้ขายหวยใต้ดินด้วยนะครับเลิกทำการดังกล่าวและไปซื้อขายหวยรัฐบาลซึ่งได้เงินที่แน่นอนและไม่มีโทษทางกฎหมายเป็นการสนับสนุนรัฐบาลเพื่อประเทศชาติด้วยนะครับฝากไว้คิดด้วยคุณเจ้ามือครับผมมีคำแนะนำสั้นๆว่าคุณเนี่ยเลวได้อีกนะขอขอบคุณคุณวรพัฒน์กิจวันทนายที่มาช่วยคลายคดีในวันนี้ครับคดีเด็ดต่างแดนวันนี้เป็นเรื่องของคนที่ชอบกินซอสพริกที่คิดว่าตัวเองถูกหลอกมาตลอดเวลาเป็นยังไงไปดูเรื่องซอสพริกเท็กซัสคดีเด็ดต่างแดนวันนี้เป็นเรื่องของซอสพริกจากสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อยี่ห้อว่าเท็กซัสพีทครับเคยได้ยินกันไหมครับไม่ว่าจะเคยหรือไม่เคยมาลองทายกันดีกว่าครับว่าซอสพริกยี่ห้อนี้ผลิตขึ้นที่ไหนหมดเวลาคงจะมีบางท่านตอบว่าซอสพริกยี่ห้อเท็กซัสพีทนี้ผลิตจากเท็กซัสใช่ไหมครับงั้นเฉลยเลยละกันครับว่าผิดครับซอสตัวนี้ผลิตขึ้นในนอร์ทแคโรไลนาและนี่แหละครับจากชื่อเท็กซัสพีท
ก็มีคนเข้าใจผิดกันจนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็นายฟิลิปนะสิครับแกไม่พอใจที่บริษัทผู้ผลิตซอสพริกตั้งชื่อยี่ห้อซอสว่าเท็กซัสพีทแถมยังมีฉลากที่ชวนให้คิดถึงรัฐเท็กซัสอีกนายฟิลิปอ้างว่ามันทำให้แกเข้าใจผิดว่าซอสนั้นผลิตในเท็กซัสมาตลอดถ้าแกรู้แต่แรกว่าจริงๆแล้วซอสผลิตในนอร์ทแคโรไลนาไม่ใช่เท็กซัสแกคงไม่ยอมจ่ายเงินซื้อในราคาแพงขนาดนี้ซอสขวดนี้ราคาประมาณ3ดอลลาร์ครับแกเลยว่าการตั้งชื่ออย่างนี้มันเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนจงใจทำให้เข้าใจผิดชัดๆต้องฟ้องต้องเอาเรื่องแล้วบริษัทเจ้าของซอสจะว่าไงครับเขาก็ว่าการตั้งชื่อว่า Texas Pete นั้นมาจากคำแนะนำของที่ปรึกษาทางการตลาดเอามาผสมกับชื่อลูกชายคนหนึ่งของเจ้าของกิจการส่วนการที่ซอสผลิตในนอร์ทแคโรไลนานั้นผู้ผลิตก็ไม่ได้ปิดบังอะไรครับเพราะมันมีระบุอยู่บนฉลากอยู่แล้วถ้าอ่านซะหน่อยก็เห็นนะไม่ได้หลอกลวงใครทั้งนั้นนะผลก็คือสุดท้ายศาลยกฟ้องไปครับจะว่าไปถ้าเคสแบบนี้มีความผิดก็คงผิดกันเต็มบ้านเต็มเมืองก็ซอสพริกศรีราชาในอเมริกาเนี่ยมีไม่รู้ตั้งกี่ยี่ห้อต่อยี่ห้อและไม่ได้ผลิตในศรีราชาแน่ๆเดี๋ยวนี้มันก็เป็นแค่ชื่อที่ระบุสไตล์ของซอสเท่านั้นเองแหละครับแต่ยังไงก็ตามเราในฐานะผู้บริโภคถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อเทคนิคการตลาดเวลาจะเลือกซื้อสินค้าอะไรก็อ่านฉลากละเอียดละเอียดหน่อยละกันครับจะได้เข้าใจและไม่ต้องมาเซ็งในภายหลังนะนี่ถ้าซอสยี่ห้อหมูบินต้องผลิตที่เมืองหมูบินด้วยไหมไม่ต้องมั้งคดีเด็ด Secret File คดีเด็ด Secret Fileช่วงที่4สนับสนุนโดยพัฟเค้กสอดไส้ครีมตายูโร่คดีเด็ดคนดังวันนี้ไปดูเรื่องอาการประหลาดที่หาสาเหตุไม่ได้ไปดูและคดีเด็ดคนดังวันนี้แขกรับเชิญของเราคือคุณหมออารมณ์ดีมากความสามารถนอกจากเป็นหมอรักษาผู้ป่วยแล้วเขายังเป็นทั้งวิทยากรพิธีกรนักแสดงและยังเคยฝากผลงานในรายการคดีเด็ดไว้มากมายเขาคือหมอก๊อฟนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลเรื่องหายใจไม่ทั่วท้องสวัสดีครับผมหมอกอล์ฟนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลนะครับแพทย์ศูนย์สุขภาพแล้วก็Healthy Weight Center โรงพยาบาลไทยนครินทร์นะครับช่วงนั้นก่อนโควิดครับมีน้องพยาบาลผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีครับมาบ่นกับหมอว่าโอ้โหเหนื่อยจังเลยหายใจไม่สุดโอ้ยหายใจไม่สุดมันเป็นยังไงขอย้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่ใช้ตัวแสดงแทนล้วนๆและมีการแต่งเติมนิดหน่อยเพื่อความบันเทิงเรื่องเริ่มต้นเมื่อมีคุณพยาบาลคนหนึ่งมาหาหมอเพื่อปรึกษาอาการบางอย่างจะปรึกษาเรื่องอะไรเนาะคือช่วงนี้หนูรู้สึกเหมือนเหนื่อยง่ายหายใจไม่สุดอะค่ะคุณหมอหายใจไม่สุดใช่ค่ะมันรู้สึกเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องหายใจยังไงก็ไม่อิ่มอะค่ะหายใจไม่อิ่มคืออะไรหายใจไม่ใช่กินข้าวจะได้อิ่มปรากฏว่าหายใจแล้วเหมือนมันไม่เต็มที่ขยายเข้าออกได้ไม่สุดเมื่อตอนหายใจนี่มีเสียงบีบไหมบีบไม่มีนะคะไม่มีด้วยแล้วมีโรคประจำตัวอะไรไหมไม่มีค่ะแล้วมีอาการอื่นๆอีกปะไม่มีนะคะก็มีแค่เรื่องหายใจอย่างเดียวนี่แหละค่ะคุณหมอก็น่าแปลกนะครับว่าแต่น้องพยาบาลไปทำอะไรมาหรือเปล่าปฏิเสธหมดเลยแต่บอกว่าเพิ่งมาเป็น2ปีนี่แหละแสดงว่าก่อนหน้าเนี้ยไปอยู่ที่ที่มันมีมลพิษหรือไปสัมผัสสารพิษมาหรือเปล่าไม่มีนะคะไม่และที่บอกว่ามีอาการเนี่ยมีอาการมานานหรือยังก็เพิ่งเป็นได้ไม่นานนี่แหละค่ะแล้วก่อนหน้านี้เคยเป็นมาก่อนไหมตอนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่เคยเป็นเลยนะคะแต่พอย้ายมาประจำที่กรุงเทพเนี่ยก็เริ่มมีอาการเลยค่ะคุณหมอหรือว่านี่คือเบาะแสกรุงเทพจะเป็นสาเหตุเกี่ยวข้องอะไรไหมเนี่ยแสดงว่ามีอาการตอนที่ทำหน้าที่เป็นพยาบาลน่ะหรอใช่ค่ะเพิ่งมาเป็นนะคะงั้นจะลองวัดออกซิเจนหน่อยละกันได้ค่ะหรือว่าน้องจะมีออกซิเจนเข้าไปสู่ร่างกายไม่เพียงพอวัดออกซิเจนปลายนิ้วสิเอาวัดดู
พื่อเป็นการเช็คดูเบื้องต้นหมอกอล์ฟก็ลองวัดออกซิเจนปลายนิ้วดูก่อนครับว่ามีค่าต่ำผิดปกติอะไรหรือเปล่าออกซิเจนก็ปกติดีนี่เยอะกว่าหมอยหรอคะแล้วตอนนี้มีอาการอยู่ไหมไม่มีค่ะแล้วปกตินี่มีอาการตอนไหนตอนทำงานค่ะคุณหมอตอนทำงานหมายถึงตอนทำหน้าที่เป็นพยาบาลน่ะเหรอใช่ค่ะคุณหมอยิ่งตอนใส่แมสนะคะโอ้โหมันหายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่สะดวกเลยค่ะน้องพยาบาลแกเลยเล่าให้หมอฟังต่อครับว่าแกมีอาการเป็นประจำเลยเวลาใส่แมสทำงานไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าสายบ่ายค่ำเข้าเวรตอนไหนก็เป็นโถน่าสงสารน้องเขาจริงๆต้องปฏิบัติหน้าที่แบบมีปัญหาในร่างกายตลอดอย่างนี้หมอก็ต้องช่วยน้องเขาให้ได้นะครับโอ้งั้นก็ไม่แปลกหรอกไม่แปลกหรอคะคุณหมอก็ตอนที่ใส่แมสกับตอนไม่ใส่แมสอ่ะมันหายใจไม่ปกติอยู่แล้วหมอแนะนำว่าให้เอายาหมองน้ำอ่ะหยดดูหรือเอาสติกเกอร์หัวหอมเนี่ยลองแปะดูไหมหายใจอ่ะจะได้สดชื่นโอ้ปฏิโทเรื่องโอละพ่อจริงๆดีนะครับที่หมอก๊อฟซักไซส์สอบถามอย่างละเอียดตอนนั้นยังไม่มีโควิดนะครับพวกเรายังไม่ได้สวมแมสตลอดเวลานะแต่น้องเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้องต้องอยู่กับคนไข้น้องต้องสวมแมสตลอดน้องบอกอึดอัดตอนนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนำน้องเขาว่ายังไงเราก็ต้องทนต้องสวมแมสแต่ว่าเราอาจจะหายาหมองน้ำมาช่วยหยดเพื่อให้เราโล่งจมูกหรือว่าใส่สติ๊กเกอร์ที่เป็นสติ๊กเกอร์หัวหอมแปะที่แมสก็ได้แล้วกลับไปบ้านก็ล้างจมูกหน่อยลองทำดูซิดีขึ้นหรือเปล่า 2-3 วันต่อมาเธอยิ้มร่าเลยครับด้วยออกซิเจนที่99เท่าเดิมแล้วอาการดีขึ้นนั่นเองครับก็ยังชั่วอย่างนี้ก็แก้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นภูมิแพ้กรุงเทพนี่ต้องย้ายสัมมโนครัวอย่างเดียวเลยนะขอขอบคุณนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพและ Healthy Weight Center โรงพยาบาลไทยนครินทร์เจ้าของเรื่องหายใจไม่ทั่วท้องร่างกายของเราบางทีเราก็ต้องคอยหมั่นสังเกตดีๆนะครับว่าเริ่มผิดปกติตอนไหนเกิดขึ้นเมื่อไรยังไงไปทำอะไรให้เป็นเหตุปัจจัยหรือเปล่าก็ร่างกายเรามีแค่คนเดียวหาเปลี่ยนใหม่ไม่ได้ดูแลดีๆนะเป็นห่วงเรื่องนี้ไปดูรถสวยคนเท่แต่อะไรไปดูเรื่องยกล้อในปั๊มขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนที่ปั๊มน้ำมันครับพี่คนนี้ขับรถสวยมาเติมน้ำมันครับพี่เติมน้ำมันเสร็จแล้วทำไมพี่ไม่ไปล่ะน้องไม่รู้สึกหรอว่ามันมีอะไรแปลกๆอะอะไรแปลกมอเตอร์ไซค์พี่ไงทำไมอ่ะสวยไหมดูข้างหน้าตรงกลางข้างหลังเหมือนคันอื่นที่ไหนอ่ะมันสวยอ่ะอ๋อที่พี่ไม่ไปพี่จะโชว์รถเหรอไม่ได้โชว์ให้ดูเฉยๆว่ามันสวยจริงๆแล้วเมื่อไหร่พี่จะไปอ่ะพี่ไปก็ได้มีโยก1โยก2แล้วก็ไปอย่างมีสไตล์ว้ายโอ้โหพี่มีสไตล์มากสุดยอดเลยยังอะไรพี่ยังไม่มาช่วยพี่อีกพี่อายนะเนี่ยเอ้าตกลงให้ช่วยล่ะครับช่วยดิพี่เขาลุกไม่ไหวอยู่เนี่ยผมช่วยละกันแหมแต่พี่เนี่ยมีสไตล์แปลกมากเลยอ่ะมีสไตล์บ้าอะไรล่ะพี่จะตายอยู่แล้วเนี่ยมาดูกันอีกทีครับชายคนนี้อุตส่าห์ขี่มอเตอร์ไซค์มาโชว์สวยกะจะออกตัวอย่างมีสไตล์ซะหน่อยแต่เวลาจะออกตัวเนี่ยมันออกได้ไม่ค่อยถนัดครับสุดท้ายก็เลยเป็นอย่างนี้โอ้ยโอ้โหยังไม่มาช่วยพี่อีกแม่มอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้เนี่ยทางที่ดีทุกครั้งก่อนจะสตาร์ทรถก่อนนำขาตั้งขึ้นก่อนให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนรถเลิศได้คนก็ร่วงได้ไม่ต้องอายหรอกน้องขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวินิธรตาลพรศรีรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.ลุมพินีเจ้าของเรื่องยกล้อในปั๊มประกาศผลกิจกรรมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567ผู้โชคดีได้แก่คุณกิติสิทธิ์องค์
ได้รับรางวัลเป็นเสื้อยืด Limited Edition จากทางรายการและเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจก็คือเรื่องเสียนซ่อนหาเล่นทีมนี้เลยเหรอล็อกอยู่นี่หว่าไม่ใส่คิดเองไปหาที่อื่นต่อดีกว่าอุ๊ยนั่นมันได้ยินเสียงแล้วมีคนอยู่แน่ๆเลยเอ้าแล้วมันก็ทีมอีกมันทีมอีกเฮ้ยออกมาได้แล้วมันทีมไม่ยั้งโป่งดีๆครับมันทีมอีกขอเชิญแฟนๆรายการร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยการถ่ายภาพร่วมกับจอทีวีขนาดรายการออกอากาศช่วงใดก็ได้และแจ้งชื่อตอนที่ชอบที่สุดในสัปดาห์นั้นโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียของคุณพร้อมแฮชแท็กทีมคดีเด็ดจากนั้นแคปหน้าจอมือถือของท่านแล้วส่งเข้ามายัง Facebook ของรายการผู้โชคดีจะได้รับรางวัลพิเศษจากทางรายการใครเรื่องที่หนึ่งใครคือคนร้ายใจเย็นเรื่องที่สองไม่ยอมให้ล้มเรื่องที่สามไฟไหม้ควันขโมงเรื่องที่สี่รีบไปส่งศาลาไอ้ตัวหาตำรวจเรื่องที่ห้าเจ้ามือแจ้งจับตัวเองจับเราไงเรื่องที่หกซอสพริกเท็กซัสเรื่องที่เจ็ดหายใจไม่ทั่วท้องไม่เรื่องที่8ยกล้อในปั๊มวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมพิสิทธิ์เกลติการกลุ่นในรายการคดีเด็ด Secret File ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา 16:45 น.ก่อนจากกันวันนี้เราจะทิ้งท้ายไปด้วยอารมณ์ขันจากโลกโซเชียลสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเฮียเอาข้าวหน้าไก่จานหนึ่งเอาพิเศษเลยธรรมดาเอาพิเศษเอาพิเศษมากๆขอไก่อ่อนๆไก่แก่เนื้อมันเหนียวอ้อแล้วก็ขอเนื้อส่วนปีกอกน่องสะโพกหมายครบทั้งตัวเลยนะชอบกินหลายส่วนนะอ้อขอแบบไก่สดๆด้วยนะห้ามใช้ไก่แช่แข็งได้เดี๋ยวเฮียจัดให้ว้าพิเศษสมใจไหมล่ะไก่อ่อนๆอ่อนเป็นลูกเจี๊ยบเลยแถมมาครบทุกชิ้นส่วนมาทั้งตัวไก่สดๆไม่แช่แข็งเป็นเลยล่ะขอบคุณภาพจากชาวโซเชียลด้วยครับ